อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร ในโครงการการออกแบบพัฒนาวิจัยระบบอาวุธสำหรับกองทัพของไทยถึงแม้นว่าหลายๆโครงการจะประสบความสำเร็จและก่อเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนกองทัพแต่ว่าบางโครงการในการพัฒนาวิจัยระบบอาวุธบางโครงการซึ่งก็ถูกมองข้ามจากภาคส่วนกองทัพเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแม้นโครงการการพัฒนาระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องในรุ่น DTI 2ขนาด122มิลลิเมตรซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการออกแบบของทางหน่วยงานบริษัท DTI ที่ได้มีการคิดค้นพัฒนาชุดฐานยิงจรวดอเนกประสงค์ DTI 2ขึ้นมาจุดประสงค์เป้าหมายก็เพื่อต้องการยะพัฒนาระบบเครื่องยิงจรวดที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเครื่องยิงจรวดในรุ่นของ BM 21 Crabด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้โครงการการพัฒนา DTI 2กำเนิดเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี2020ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยได้มีการดำเนินการยิงทดสอบเพื่อดำเนินการสาธิตเกี่ยวของกับประสิทธิภาพการทำงานของจรวดขนาด122มิลลิเมตรการทดสอบดังกล่าวเป็นหนึ่งในการทดสอบสนามปืนใหญ่ของกองทัพบกที่มีการจัดขึ้นอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีซึ่งการทดสอบในช่วงวันที่11พฤศจิกายน2020ซึ่งผลของการทดสอบนั้นก็ถือว่าตรงต่อกับแผนการที่กำหนดเอาไว้ซึ่งเครื่องยิงจรวด DTI 2สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งในแง่ของการโหลดเข้าสู่ฐานยิงซึ่งใช้ระยะเวลาที่สั้นและก็ความสามารถในการยิงแบบต่อเนื่องรวมทั้งความสามารถในการขับเคลื่อนของตัวจรวดและก็อัตราความเหม็นยำหรือว่าความขาดเคลื่อนซึ่งมันอาจจะต่ำกว่าระบบ BM 21แต่ถึงอย่างไรก็ตามระบบเครื่องยิงจรวดได้รุ่นดังกล่าวกับบ่ได้รับความนิยมในกองทัพของไทยส่งผลให้ในปัจจุบันภาคส่วนกองทัพบกของไทยเองก็ยังเดินหน้าในการสั่งซื้อระบบเครื่องยิงจรวดอเนกประสงค์ที่เป็นต้นแบบของ DTI 2ก็คือระบบ SRC MLRS ที่พัฒนาโดยจีนซึ่งกองทัพของไทยเองอาศัยระบบ SRC เพื่อนำมาศึกษาเรียนรู้วิจัยและก็เฮ็ดวิศวกรรมย้อนกลับจนเฮ็ดให้สามารถพัฒนามาเป็นระบบ DTI 2ดังที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันแต่สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลใจก็คือสำหรับโครงการการพัฒนาเครื่องยิงจรวด DTI 2นี่มันจะยังมีความจำเป็นอยู่หรือบ่เหมือนในปัจจุบันทั้งด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเองก็มีขีดความสามารถที่สูงในการออกแบบระบบเครื่องยิงจรวดประเภทอื่นๆยกตัวอย่างเช่นในรุ่นของ D11A PULS ที่มันมีขีดความสามารถในการนำใส่ลูกจรวดที่หลากหลายโดยเฉพาะแต่ระบบจรวดที่มีขนาดใหญ่แต่มันยังสามารถรองรับจรวดขนาด122มิลลิเมตรได้และก็มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าระบบ BM 21ครับเช่นเดียวกันกับระบบ SRC หรือ DTI 2ด้วยเหตุผลดังกล่าวเฮ็ดให้หลายฝ่ายประเมินเบื้องว่ากองทัพของไทยอาจจะมีการนำเข้าหรือว่าสั่งซื้อระบบ D11A แทนระบบ DTI 2ซึ่งระบบดังกล่าวอาจจะมีการยุติการพัฒนาเอาไว้เนื่องจากว่ากองทัพของไทยเองปัจจุบันนี้ต้องการนำใส่ระบบอาวุธหรือว่าเครื่องมือทางทหารในลักษณะที่ว่าให้เกิดความคุ้มค่าที่สูงที่สุดยกตัวอย่างเช่นการนำใส่ระบบเครื่องยิงจรวดเพียง1ระบบสามารถรองรับหรือใส่ยิงลูกจรวดขนาดต่างๆได้อย่างหลากหลายซึ่งในกรณีดังกล่าวกองทัพของไทยเองเคยมีการประกาศเอาไว้ว่าระบบ D11 ถือว่ามีความคุ้มค่าที่สูงและก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านของการบำรุงรักษาเพราะถ้าหากว่ามีการนำใส่ระบบเครื่องยิงจรวดที่มีหลายรุ่นหลายประเภทแตกต่างกันมันจะเป็นเรื่องยากในการสอบบำรุงหรือการหาอะไรอุปกรณ์ต่างๆและด้วยเหตุผลดังกล่าวเฮ็ดให้มีโอกาสคงเป็นไปได้ที่สูงที่ระบบเครื่องยิงจรวดแบบ DTI 2 อาจจะถูกยกเลิกหรือหยุดการพัฒนาเป็นเหตุให้กองทัพ
หันไปสั่งซื้อเอาระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องในรุ่น SRC จากจีนเข้ามาประจำการเพิ่มเติมซึ่งในกรณีของการไปสั่งซื้อเอาระบบ SRC สำหรับกองทัพของไทยประเด็นดังกล่าวค่อนข้างจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในบรรดาสื่อทางทหารของไทยซึ่งเขาระบุว่าในความเป็นจริงแล้วในประเทศไทยนั้นมีการพัฒนาระบบเครื่องยิงจรวดหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทซึ่งบางรุ่นมันดีกว่าระบบ SRC ของจีนซึ่งกองทัพของไทยนั้นควรที่จะสั่งซื้อเอาระบบที่พัฒนาอยู่ภายในประเทศแทนที่จะนำเข้าระบบดังกล่าวนี่จากจีนบ่ว่าจะเป็นระบบแบบ D11A หรือว่าระบบแบบ DTA2 ซึ่งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเองก็มีพร้อมใช้งานแต่ทั้งนี้ก็ตามจากข้อมูลบางแห่งที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ก็ยังระบุว่าการสั่งซื้อเอาระบบ SRC จากจีนเข้ามาประจำการนั้นสาเหตุหรือว่าจุดประสงค์หลักๆของกองทัพก็เพื่อต้องการที่จะซื้อเข้ามาเพื่อทำการศึกษาขนขัววิจัยเพื่อทำการถอดแบบหรือว่าเฮียนหูระบบกลไกการทำงานของมันให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะนำเอาไปพัฒนาต่อเป็นระบบ DTI2เพื่อเฮ็ดให้ระบบ DTI2 อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือว่าสมบูรณ์ 100%เพราะว่าในปัจจุบันระบบ DTI2 ที่พัฒนาอยู่ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่บ่พร้อมใช้งานซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบและก็วิจัยอีกหลายๆอย่างเป็นเหตุให้กองทัพมีการสั่งซื้อเอา SRC ของจีนเข้ามาประจำการเพิ่มเติมจำนวนประมาณ4ระบบซึ่งในจำนวนดังกล่าวเขาระบุว่าถ้าจะนำเอามาใส่มันอาจจะบ่เพียงพอฉะนั้นจุดประสงค์เป้าหมายของการสั่งซื้อจำนวน4ระบบนี้น่าจะซื้อเข้ามาเพื่อการศึกษาเฮียนหูเพื่อที่จะนำเอามาพัฒนาต่อยอดเป็นระบบ DTI2 ที่พัฒนาอยู่ในประเทศของตนเองและจุดประสงค์เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือกองทัพของไทยและก็อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเองก็มีความต้องการยับผลิตเครื่องยิงจรวดขนาด122มิลลิเมตรขึ้นมาประจำการเป็นจำนวนหลายเส้นเดียวกันเพื่อตอบโต้ระบบ BMS ครับที่มีการนำใส่อย่างแพร่หลายอยู่ในภูมิภาคและนอกจากนี้ถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างระบบ D11A และก็ระบบ DDI2 ในแง่ของรถบรรทุกหรือว่าโครงสร้างสุดท้ายปล่อยระบบ DDI2 จะมีค่าใช้จ่ายที่ถือกลัวเนื่องจากว่ามันมีการติดตั้งอยู่ในรถบรรทุกที่มีขนาดที่น้อยกระทัดหัดกลัวแต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะบ่สามารถห้องรับลูกจรวดที่มีขนาดใหญ่อย่างเซนในตระกูล Extra ได้แต่ว่าสำหรับ D11Aสามารถห้องรับลูกจรวดได้อย่างหลากหลายแต่ข้อเสียที่สำคัญก็คือฐานยิงจรวดที่ใหญ่ก็หมายความว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงเช่นเดียวกันอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร